นี่เวลานี้กับหม่อมฉันขุนพราหมณ์เมืองมีทหารฝีมือดีซึ่งไม่ใช่ใครอื่นไกลเขาเป็นใครเขาเป็นลูกชายกับหม่อมฉันเองมีชื่อว่าสิงห์กองพุทธิวค่ะโอ้จะนำลูกชายมาเป็นทหาร ฝีไม้แรงมือเป็นเช่นใดล่ะฮะโอ้พระองค์ท่านไอเรื่องฝีไม้แรงมือนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเจ้าฉันได้ฝึกปรนมาอย่างดีเลยโอ้ดีมากเดี๋ยวหม่อมฉันมาจะมาเล่าต่อให้ฟังพุทธิวค่ะดับรางวัลกันหน่อยเวลาสักครู่นะครับคือรางวัลให้กับพระเอกดอกดินลูกท่าเรือหมดทางหายจากการแสดงไปก็นานนะครับกลับมาทีตูดยังสวยเหมือนเดิมมันชอบมองตูดพ่อกูชอบพ่อมึงกว่าทหารคนนี้กวนส้นตีนกูจังเลยนะมันเป็นมากของเขาเรื่องฝีไม้อะไรมึงไม่ต้องพูดถึงพระองค์ท่านเรื่องหน้าตาล่ะฮะโอ้ยเรื่องหน้าตานี่กับหม่อมฉันหนุ่มๆยังไงลูกผมใช่อย่างนั้นเลยคุณเจ้าค่ะเหมือนท่านทุกอย่างแสดงว่าต้องเจ้าชู้น่ะสิฮะเจ้าชู้เออไอเรื่องเจ้าชู้ยิ่งไม่มีใหญ่พระองค์ข้าไม่เชื่อเนาะโอ้เดี๋ยวพูดจะเอาคุยแล้วขอคุยซะหน่อยเอาสักนิดพี่ปกติผู้ชายนะเห็นผู้หญิงก็ต้องสมัยชาตามองของธรรมดาแต่ลูกกับฉันไม่มีไอนี่กลัวซะอย่างนั้นพระองค์โอ้วันก่อนผู้หญิงเดินผ่านหน้าบ้านรีบปิดประตูหน้าต่างเอาหนังสือพระมาท่องเอาแต่พุทโธธรรมโมสังโฆคุณจบค่ะวันนั้นผู้หญิงเดินผ่านบ้านกูยังเห็นร้องโอ้โหโอ้โหอยู่เลยเฮ้ยคุยลูกเพี้ยนเกินหน้าเกินตาไปเลี้ยงลูกกลับบ้านได้มั้ยให้ดีขยับรู้จักซะหน่อยทางด้านซ้ายมือกล่องฉันไม่ชื่อว่าสิงห์ทองขอให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าไก่ขั้วเกลือน้อยหนาเพื่อนเจ้าของไก่อ่ะเพี้ยนเขาหน่อยร้านเงียบจังไม่เงียบไปที่ไหนขอเดชะกระหม่อมนามสิงห์ทองเป็นบุตรชายพระบุตรผาเมืองก็หมอเฝ้าแล้วพระเยซูสิงห์ทองเป็นคำสั่งเราให้จงเลยหน้าพร้อมกับความพรบพระอธิดาเนตรภาและบ่เนตรชนกบุตรจักรวยตัวพระโคมทั้งสองพระองค์พระเยซูลูกชายท่านขุนผาเมืองขอบคุณเยอะนะลูกมองเห็นแม่สาวสวยสดเลยหันมากดตูดพ่อเฮ้ยร้องเหมือนลูกมึงเนี่ยฮะล้อเล่นเนี่ยมานั่งหวานล้อเล่นล้อเล่นอะไรมึงพูดแล้วทำไม่ได้ไม่ใช่ลูกคนโยนอย่าห้ามขอโทษกราบรถกูกราบรถกูกราบรถอะไรก็มีมีอะไรว่าไปทิ้งทองลูกมองเห็นแม่นางต่างเพศที่นามวันเนตรนภาแม่เนตรชนกก็ออกงามตาหายติดคุกดูงามสง่าไปทั่วเด็กดีเปรียบนางชายที่ใครพึ่งได้มาถึงบึงชมบัวต้องขอบคุณพ่อเยอะนะครับไม่มีอะไรครับพ่อแล้วสวยทั้งสองคนเลยพ่อเหรอสวยได้เป็นลูกเป็นเมียไม่ต้องไปขายกระบูให้เขานำลูกชายมาสมัครเป็นทหารหน่วยก้านใช้ได้เพราะฉะนั้นเราจะรับสิงห์ทองเป็นทหารนับวันนี้เลยรับเป็นทหารเลยองค์ขอพระไทยไว้ค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณพ่อรุ่งที่ของพรุ่งนี้เจ้าเริ่มทำงานได้นี่ครับและพรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทงทุกปีเราชัยพรจะต้องเสด็จไปเป็นประธานในการลอยกระทงที่หนักน้ำวันพรุ่งนี้เจ้าสิงห์ทองมีหน้าที่อารักขาเราพร้อมกับลูกสาวของเราเข้าใจได้ไหมพอสว่างเข้าใจได้ต้องรับคนเรื่องพรุ่งนี้เป็นหน้าที่ของฉันจะคอยดูแลพระองค์ท่านเองคุณจุฬาข้าฝากเรื่องทั้งหมดให้กับเจ้าเด็กเข้าพักเถิดทุกคนเข้าพักเข้าเสด็จไปทุกท่านไปเด็กจะเจ้าเชิญโยมเสด็จเพียงท้องแหมผู้หญิงไม่ได้เนาะเสียงเราเสียงขาดลงไปให้ลูกไปลูกไปทำงานแต่เช้ากลับบ้านพักผ่อนลูกช้าก่อนไหมครับท้องเป็นแม่ทัพคนใหม่ให้เราครับพี่จะทำอะไรอ่ะรู้ไว้ด้วยของใครเป็นของใครองค์หญิงอ่ะของเราไงจำไว้ด้วยแมลงกัดพี่ดำเลือดด้วยไม่เข้ามาในเมืองก็ขมเลยอ่ะมีแมงพันแล้วขมตัวขมจังเลยพ่อตายเหรอแล้วอย่าไปด่าพ่อมันกูโมโหไงกูโมโหแน่เลยอย่าไปด่าพ่อมันก่อนจะก่อนเร็วเร็วยังพี่